ใกล้จะถึงวันแม่แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีค่ะพี่แป๋วมาพร้อมกับความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะพอมหาชน Thailand People Chart เราไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วหรอว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนไหนที่นั่งอยู่ในหัวใจคนไทยกันบ้างเพราะปัจจุบันนี้สถิติการหย่าร้างครอบครัวคนไทยสูงขึ้นทุกปีส่งผลให้คุณแม่หลายคนต้องกลายเป็นซิงเกิลมัมเป็นเสาหลักเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเหล่าคุณแม่ในวงการบันเทิงก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมาช่าวัฒนพานิชนิโคเทริโอตู่นันทิดาน้อยโพงามบุ๋มปนัดดาตุ๊กชนกวนันท์เป็นต้นโพมหาชนวันนี้จึงสำรวจความเห็นคนไทยว่าใครคือ10อันดับยอดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในวงการบันเทิงนับถอยหลังที่อันดับ10คนไทย 1.87% ยกให้คุณแม่คนสวยโบชยดาที่ใช้หลักสมานฉันท์เลี้ยงน้องอาชิให้เข้ากับครอบครัวใหม่ของพ่อและแม่ได้เป็นอย่างดีอันดับ9คุณแม่แวร์โซคนไทย 2.52% ยกให้เธอเป็นต้นแบบของซิงเกิลมัมพอเลี้ยงลูกสาวน้องคนดีด้วยลำแข้งแบบไม่ต้องง้อพ่อของลูกแถมลูกสาวยังเป็นเด็กดีสมชื่อและแม้จะเปิดตัวเช้าไปนิดแต่แม่แอนนี่บรูคของน้องทีคายุก็ติดโพลนี้ในอันดับ8พร้อมคะแนนนิยม 3.42% อันดับ7คุณแม่หน้าเด็กนิโคเทริโอของน้องทิกเกอร์ก็ได้คะแนนไป 5.70% ส่วนคุณแม่หมูพิมพกาติดโพลนี้ในอันดับ6ซึ่งบอกเลยว่าเป็นผลมาจากการฟูมฟักลูกชายคนเดียวนายณภัทรมาเป็นอย่างดีเหมือนไข่ในหินจนเติบโตเป็นหนุ่มน้อยนิสัยดีที่ใครๆก็ชื่นชมจึงคว้าคะแนนนิยมไป 6.02% ไปแบบสวยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวขวัญใจคนไทยอันดับ5คือตุ๊กชนกวนันท์คนไทย 6.45% เทใจให้เธอที่เข้มแข็งมุ่งมั่นดูแลลูกๆ2คนหลังหย่าขาดจากอดีตสามีตัวดีบวยเชษฐวุฒิอันดับ4มาช่าวัฒนพานิชกับคะแนนนิยม 8.95% ซึ่งแป๋วคาดว่าน่าจะเป็นเพราะหลายคนชอบสไตล์การเลี้ยงลูกแบบกึ่งฝรั่งกึ่งไทยของเธอขยับมาที่อันดับ3กับบุ๋มปนัดดาโกยคะแนนไป 11.88% เพราะนอกจากคุณแม่บุ๋มจะเก่งเรื่องงานและช่วยเหลือสังคมแล้วบทบาทความเป็นคุณแม่ของเธอก็ดูแลน้องอันดามันลูกสาวสุดที่รักได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเช่นกันอันดับ2คือคุณแม่ดีว่าตู่นันทิดาครองใจคนไทย 16.35% เพราะท่ามกลางมรสุมข่าวเช้าท้าโถมโหมกระหน่ำใส่ชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่คุณแม่ตู่ก็จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้เป็นอย่างดีและสามารถรับมือกับข่าวได้อย่างน่าชื่นชมเสมอที่สำคัญถึงความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาระหว่างเธอกับอดีตสามีเอชนสวัสดิ์จะจบไปนานแล้วแต่คุณแม่ตู่ก็เลี้ยงดูเพลงชนธิดาลูกสาวให้รักและเคารพคุณพ่อเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายขณะที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวขวัญใจคนไทยอันดับ1จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่น้อยโพงามคุณแม่สุดที่รักของนักแสดงและนักร้องมากฝีมือหญิงรถาที่เพิ่งคว้ารางวัลครอบครัวแห่งปีจากเวที Nine Entertainment Award 2015โดยกวาดคะแนนนิยมไปถึง 34.17% ซึ่งก็เพราะเธอเลี้ยงดูลูกสาวอย่างอบอุ่นแม้จะขาดพ่อที่สำคัญคืออบรมบ่มนิสัยให้หญิงเติบโตมาเป็นคนดีอ่อนน้อมถ่อมตนและกตัญญูกตเวทีที่ไปไหนๆใครๆก็รักและส่งให้มีงานทำไม่ขาดมือจริงๆแล้วคงไม่มีใครอยากเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรอกนะคะแต่เมื่อจะต้องเป็นค่ะแต่ว่าทุกๆท่านก็คงจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดทีนี้ลูกๆอะค่ะเราก็ต้องทำตัวให้เป็นเด็กดีให้คุณแม่หญิงเหล็กของเราได้ชื่นใจนะคะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนนะคะแล้วก็ขอส่งความรักให้กับคุณแม่ทั้งประเทศเลยค่ะ